สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับก็มาดูการใช้คำสั่ง emboss หรือการสร้างตัวหนังสือตัวอักษรสัญลักษณ์ต่างๆนะครับให้นูนหรือโค้งเข้ากับผิวหน้าของเรานะครับมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องมีสเก็ตก่อนนะครับสเก็ตเพื่อเราจะเขียนเป็นตัวหนังสือหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ต่างๆผมก็จะใช้เวิร์กเพลนนะครับให้ขนานกับ XZ แล้วก็ Tangent กับกระบอกนี้นะครับเราก็จะได้แล้วตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นสีม่วงๆนะครับด้านนี้ก็เป็นสีเหลืองด้านหน้าอยู่ตรงด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราลองแบบนี้ก่อนเพื่อได้เห็นปัญหาก่อนนะครับแล้วก็คลิกตรง Work Pane นะครับเขียน Sketch กด F5 ครับเพื่อย้อนกลับไปที่อยู่เดิมนะครับคำสั่ง Text ผมคลิกตรงนี้ปึ๊บเขียนคำว่า Inventor ผมเอา 2.54 แล้วกันจะเลยโอเคเห็นนะครับเราเห็นว่ามันจะกลับด้านนะครับตัวหนังสือเราก็ finish sketch ก่อนแล้วคลิกที่ work plane นะครับแล้วก็ pip normal เราก็จะได้ตัวหนังสือมาละที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวหนังสือและคำสัญลักษณ์ต่างๆนะครับสามารถใช้เอวอนได้ผมเอาเป็นสล็อตแบบนี้นะครับทดสอบเทสไปก่อนตรงนี้ผมไม่เอาเป็นคอนบังคับคอนสเตนและไดเมนชันมานะครับคือผมเขียนเส้นล่างๆไว้ก่อนเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาตรงนี้ถ้าทำงานจริงต้อง fully constraint นะครับผมใช้คำสั่ง emboss มาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงรูสล็อตนี้ก่อนเมื่อโปรไฟล์ครับปึ๊บตรงนี้ก็จะนูนออกมานะครับก็นูนออกมาแล้วก็นูนออกมาด้านนี้นะครับคลิกโอเคโอเคครับเป็นแบบแรกก็เป็นแบบ Emboss Form Fake นะครับอันนี้เป็นความหนานะครับผมให้ความหนาเท่ากับ2สังเกตดูนะครับตรงนี้ก็จะนูนจะโค้งตามทรงกระบอกนะครับอันที่2ก็จะเว้าเข้าไปด้านในนะครับเข้าไปด้านใน2มิลแล้วที่3นะครับเป็นแบบ engrave form page นะครับคลิกโอเคให้เป็นแบบนี้นะครับแบบเรียบก็จะแตกต่างกันทั้ง3แบบเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราสามารถใช้กับตรงสีก็ได้นะครับผมใช้คำสั่งใช้สเก็ตนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง emboss อีกทีเลือกมอนิเตอร์นะครับตรงนี้ผมสามารถเปลี่ยนสีได้เป็นสีนี้ปึ๊บคลิกโอเคโอเคครับนะครับก็จะได้ตัว Emboss ผมเลือกความหนาเป็น2มิลนะครับคลิก Emboss เพื่อแก้ไขนะครับตรงนี้ก็ปึ๊บก็จะเป็นเว้าด้านในนะครับนี้
ก็เหมือนเดิมครับแบนแล้วก็เข้าไปด้านในอีกอันนึงเป็น Warp to Face นะครับอันนี้เราเลือก Face ที่โอเคของต้องออกมาด้านนอกนะครับเพราะว่ามันนูนเนี่ยครับตรงนี้ก็จะตั้งฉากกับผิวนะครับหรือทรงกระบอกมันจะต่างกับไม่ว่ากรุ๊ปเฟสนะครับเนี่ยครับดูสังเกตตรงงานนะครับเนี่ยครับมันจะแตกต่างกัน visibility work plane ก่อนนะครับแล้วก็ visibility sketch นะครับเราก็สามารถใช้คำสั่ง emboss ได้แล้วแบบนี้นะครับมันจะให้นูนเข้าไปนี้นะครับโอเคครับสำหรับ Emboss การสร้างตัวอักษรนูนหรือสัญลักษณ์นูนนะครับหรือว่าเว้าวนะครับก็ลองใช้กันดูนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ